ที่เนี่ยเขามีการเดินข้ามสะพานสะดอกเคราะห์แบบถูกหลักขณะที่เรากำลังเดินข้ามผ่านสะพานเนี่ยเรานึกถึงทุกข์ที่เราเป็นอยู่ในเมื่อคุณทิ้งทุกข์แล้วคุณจะหันหลังกลับมาทำไมอ่ะทิ้งแล้วก็มองไปข้างหน้าซะก่อนข้ามผ่านน่ะมันก็เลยมีเตาไฟเปรียบเสมือนเตาร้อนเตานรกครับเพราะนั้นไอ้ที่มันทุกข์ทั้งหลายก็ทิ้งลงไปซะลงไปในน้ำคนโบราณก็มองว่าไฟเนี่ยล้างอาถรรพ์ได้ทุกอย่างขอทิ้งโศกไว้ที่นี่อย่าหันหลังกลับออกไปเลยขอให้พวกเธอจงโชคดีมีชัยทำสิ่งใดรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาคุณพระปกป้องคุ้มครองจงมีแต่ความโชคความเจริญออกไปเลยอย่าหันหลังกลับใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง